สวัสดีค่ะนักเรียนตอนนี้11:53นะลูกเดี๋ยวรอขึ้นมา9 คนนะคะรอเพื่อนอีกสัก1 นาทีเมื่อกี้คนเข้ามาทีหลังนะคะเตรียมหนังสือนะคะเป็นแบบชุดกิจกรรมอะค่ะที่เราบันทึกส่งกันที่เวลาที่เราเรียนนะคะเอามาไว้ข้างตัวเลยเตรียมปากกาให้พร้อมด้วยนะคะเดี๋ยวอีก1 นาทีมิ้นจะเช็คชื่อนะคะเจอไหมคะเบสอยู่ใน3 เล่มเนี่ยแหละครับเจอ3 เล่มหนูหยิบเล่มที่มันเป็นเล่มนั่นแหละลูกเล่มที่เป็นแบบฝึกหัดนะครับใช่ครับที่เขียนว่าเป็นแบบชุดกิจกรรมมาหรอกแล้วหนูก็เปิดไปเรื่องท้ายๆลูกมันจะมีแบบฝึกหัดอยู่เดี๋ยวเราจะมาสรุปในเรื่องของฮอร์โมนไม่ใช่เมื่อกี้สอนม.4ไปแล้วเราจะมาสรุปเรื่องปฏิกิริยาเคมีขอโทษนะคะสรุปเรื่องฮอร์โมนเฉยเลยขออนุญาตเช็คชื่อนะคะเพื่อจะได้ไม่เสียเวลาขอห้องหนึ่งก่อนละกันห้องหนึ่งมาเยอะกว่าต้นเข้ามายังหลบต้นครับดีค่ะมิตรมาดีค่ะไข่มุกพราวค่ะลูกค่ะค่ะเดี๋ยวพราวจะเอาข้อมูลนะส่งงานค้างอะไรเดี๋ยวมีนายส่งให้ตอนเย็นนะเพราะว่าตอนนี้มีนายสอนยาวเลย5-6 คาบโอเคไหมลูกค่ะค่ะเดี๋ยวส่งไปในไลน์กลุ่มใหญ่เลยไหมกลุ่มเราอ่ะกลุ่มนี้แต่พวกเราอ่ะ37-18 คนอ่ะพราวมาค่ะตาต้าค่ะตาหายไปเลยโอปอ31ลูกมาค่ะพีค่ะมาค่ะไข่มุกค่ะค่ะออโต้ครับครับเบิ้งฟูค่ะเมื่อกี้เห็นแวบๆมาค่ะเบิ้งฟูไปไหนมาคิดถึงเนี่ยไปไหนมาสวัสดีครับเข้ากล้อง31ลูกอเล็กครับมาครับมาเบสครับมาครับดีนค่ะมาค่ะปาวานกำลังเข้ามาค่ะวินค่ะแพทค่ะปางค่ะมาค่ะประวานครับครับผมมาครับครับต้นครับครับครับโอเคห้องหนึ่งมีใครเข้ามาแล้วมีน้อยยังไม่ได้เรียกชื่อมีไหมลูกมีไหมคะครบไหมครบนะคะต่อไปนะคะเซนครับแค่ว่าผู้แก้งทาโลกสปายขาดสาย3 ครั้งตีเป็นขาด1 ครั้งเหมือนระบบปกตินะคะคือ10 นาทีแล้วหนูเข้าสายนะคะเข้ามาได้แต่ว่ามีน้อยก็คือจะเช็คว่าสอเสือเหมือนกันสาย3 ครั้งก็คือขาด1 ครั้งนะลูกนะสปายครับโชกุนครับมาครับโอปอค่ะมาค่ะโอเคค่ะทองครับมาครับเปมครับมาครับเปมเปิดกล้องเดียวใช่ไหมกล้องไม่เปิดใช่ไหมเดี๋ยวเอาอีก ID เข้ามาครับโอเค
เกตครับบอมเบย์ค่ะมิยูค่ะเข้ากล้อง32ค่ะมาครับไทเกอร์ค่ะแฮมค่ะพงค่ะพง32พงเมื่อกี้มีเข้ามา3ทับ1ใครเข้ามาทีหลังลูกอ้าวไม่มีหรอคะเมื่อกี้มีเข้ามา1คนเข้ากล้อง31ไม่ใช่หรอครับเข้ามามั้ยอ่ะเมื่อกี้มามั้ยคะเข้ากล้อง31ฮัลโหลเข้ากล้องถ้าไม่ขานรับก็คือยังไม่เช็คให้นะคะก็ยังเช็คขาดอยู่นะจนกว่าจะขานรับนะคะถึงจะเช็คให้เมื่อกี้32เข้ามา1คนคือใครคะอาเก้ครับสุภกรนะสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อกี้เสียงใครคะเสียงเกตครับโอเคครับมีใครยังไม่ได้เรียกมีเห็นไหมลูกมาแล้วนะเก้งมาแล้วนะโอเคนะคะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าในเรื่องของปฏิกิริยาเคมีที่เราพูดถึงเนี้ยในชีวิตประจำวันนะมันมีผลกระทบอย่างไรบ้างนะต่อเราแล้วมีประโยชน์อย่างไรบ้างต่อเรานะคะทีนี้นะคะเราจะมาดูนะคะว่าสิ่งที่เราพูดถึงไปว่าลักษณะของปฏิกิริยาเคมีนะคะเช่นในชีวิตประจำวันเนี่ยที่เราเจอที่เราพูดถึงตรงเนี้ยนะคะว่าเช่นปฏิกิริยาระหว่างกรดกับโลหะเป็นสนิมกรดกับเบสนะคะปฏิกิริยาการเกิดฝนกรดปฏิกิริยาการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆนะคะแล้วก็เกี่ยวกับปฏิกิริยาการสังเคราะห์ด้วยแสงจำได้ไหมคะทั้งหมด7-8ปฏิกิริยาที่เราเรียนไปเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าเขานะคะทำให้ลักษณะสิ่งที่มันอยู่กับเราหรือสิ่งแวดล้อมที่มันอยู่กับเราตรงนี้มีประโยชน์อะไรบ้างนะคะถามว่านอกจากมันมีสิ่งที่ทำให้เกิดความเสียหายเช่นระหว่างกรดกับโลหะทำให้เกิดสนิมอย่างเงี้ยแล้วมันมีประโยชน์อะไรไหมหรือปฏิกิริยาการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงเนี่ยนะคะทำให้นะคะทำให้เกิดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำให้เกิดมลพิษนะคะแต่ถามว่ามันมีประโยชน์ไหมนะดังนั้นหนูนะคะเปิดหนังสือแบบฝึกกิจกรรมของหนูค่ะเปิดไปหน้า1หน้า213ค่ะลูกเปิดไปหน้า213แล้วหนูโฟกัสไปข้อที่8ค่ะโฟกัสไปข้อที่8หน้า213ไปดูข้อที่8ค่ะข้อที่8ก่อนนะข้อที่8นะคะเขาให้เราวิเคราะห์นะคะปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันนะคะมา2ปฏิกิริยาเดี๋ยวครูจะอธิบายประโยชน์จากปฏิกิริยาต่างๆแล้วหนูก็วิเคราะห์เอายกตัวอย่างลงไปในแบบฝึกหัดนี้นะคะสิ่งที่หนูยกตัวอย่างเช่นมีนัดพูดถึงประโยชน์จากปฏิกิริยาเคมีเช่นประโยชน์ในเรื่องของปฏิกิริยาการเผาไหม้เชื้อเพลิงการเผาไหม้เชื้อเพลิงถามว่ามีประโยชน์ไหมมีไหมคะมีครับมีนะคะมียังไงเบสลูกถ้าอย่างเช่นเราไปเข้าแคมป์เงี้ยแล้วครับเราก็ก่อฟืนเพื่อจะให้ความอบอุ่นแก่เราได้ครับป้องกันสัตว์ร้ายได้ด้วยได้เช่นประโยชน์ทุกคนตอบอาจจะไม่เหมือนกันเช่นปฏิกิริยาการเผาไหม้เชื้อเพลิงเช่นเราก่อกองไฟไปแคมป์ก็คือไฟก็คือให้ความอบอุ่นใช่มั้ยคะหรือมากกว่านั้นการเผาไหม้เช่นเครื่องยนต์การเผาไหม้ทำให้เราเดินทางไปที่อื่นได้ไหมได้มั้ยคะได้เหมือนกันนะคะเด็กๆยกตัวอย่างเลยค่ะประโยชน์นะคะหนูเขียนว่าหนูเขียนข้อที่1ก็ได้นะคะเขียนว่าปฏิกิริยาการเผาไหม้นะคะประโยชน์เช่นนะคะแล้วแต่หนูจะตอบเลยเช่นให้ความร้อนให้ความอบอุ่น
แล้วให้การหุงต้มอาหารได้ด้วยการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงเตาไฟใช่ไหมคะหุงหาอาหารได้ปรุงอาหารได้นะคะหรือพลังงานจากรถยนต์ก็พาให้เราไปเป้าหมายได้พาให้เราอยู่ที่บ้านเนี่ยไปที่ฟิวเจอร์ได้อย่างเงี้ยนี่คือการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงทำให้รถยนต์หยุดการเคลื่อนที่หรือการเผาไหม้ของเครื่องจักรเช่นโรงงานไฟฟ้าใช้เชื้อเพลิงในการเผาไหม้นะคะแล้วก็ปั่นกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้นนั่นเองนะคะเด็กๆตอบประโยชน์ได้หลากหลายเลยให้ยกมา1ตัวอย่างเลือกเอาว่าจะเอาอะไรเขียนลงไปนะคะประโยชน์ข้อที่1เขียนว่า1เช่นการเผาไหม้เชื้อเพลิงประโยชน์เช่นอะไรบ้างให้หนูยกตัวอย่างไปเลยค่ะว่าปฏิกิริยาการเผาไหม้เช่นให้พลังงานความร้อนให้การหุงต้มอาหารหรือให้ความอบอุ่นก็ได้นะคะให้รถยนต์ทำงานได้ให้เครื่องจักรทำงานได้นี่คือปฏิกิริยาที่ประโยชน์ที่ได้จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงอันนี้ก็คือหนูยกตัวอย่างไปได้เลยนะคะทันไม่เอ่ยเราจะมาดูประโยชน์ครั้งที่แล้วเราดูว่ามันมีโทษอะไรบ้างหรือมันทำให้เกิดความเสียหายเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเลยนะคะตัวอย่างแรกนะบางคนบอกว่าไม่เอาปฏิกิริยาที่เกี่ยวกับการเกิดเชื้อเพลิงเนี่ยเดี๋ยวรอข้ออื่นเรามาดูนะคะใครจะเขียนไปหลายข้อก็ได้เดี๋ยวจะได้ทำข้อสอบได้นะคะต่อไปนะคะประโยชน์อีกอันหนึ่งเห็นไหมคะเพิ่งจบไปเมื่อคาบที่แล้วเช่นอันนี้เป็นปฏิกิริยาระหว่างอะไรกับอะไรนะเพิ่งมาผ่านมาจำได้ไหมคะระหว่างอะไรกับอะไรคะเรื่องนี้การเกิดหินงอกหินย้อยเอาเข้ากล้อง3 2ลูกถามเข้ากล้อง3 2อยู่ค่ะครับผมจากการเกิดหินงอกหินย้อยอ่ะมันเกิดปฏิกิริยาระหว่างอะไรกับอะไรนะเรียนไปเมื่อคาบที่แล้วระหว่างอะไรกับอะไรคะเปิดย้อนสิเปิดย้อนหนังสือสิระหว่างอะไรกับอะไรเกิดหินย้อยหินย้อยเปิดย้อนสิเปิดย้อนไปสิเกิดปฏิกิริยาระหว่างอะไรกับอะไรคะใบให้มีกรดกรดกับอะไรลูกกรดกับอะไรกรดกระเบนครับกรดกระเบนหรือเปล่าไม่กรดคาบก่อนหน้าเหรอไม่ใช่คาบคาบไม่ใช่ดิคาบก่อนหน้าก่อนหน้ากรดกระเบนขอตอบได้ไหมครับที่มันเกิดหินงอกหินย้อยอ่ะครับตอบครับมาเบนตอบมาเกิดจากกรดไปโดนหินปูนแล้วมันก็นี่หรือเปล่าครับเกิดจากกรดไปโดนหินปูนก็คือหรือแคลเซียมคาร์บอเนตใช่ไหมแล้วก็ใช่ไหมครับแล้วก็เลยมีมันก็ผ่านไปกัดก่อนหินปูนต่างๆแคลเซียมคาร์บอเนตต่างๆใช่ไหมคะแล้วก็ไหลย้อยลงมาในถ้ำพอน้ำมันระเหยพอดีก็เลยเกิดการงอกการย้อยขึ้นมาเยี่ยมมากครับเข้ากล้องครับเข้ากล้องใหม่อีกรอบหนึ่งลูกฮัลโหลข้าวกล้องครับดังนั้นเมื่อกี้นะคะสรุปแล้วก็คือปฏิกิริยาระหว่างกรดกับอะไรนะลูกกรดกับหินหินอะไรล่ะกรดกับอะไรคะคาร์บอนิกป่ะกรดกับอะไรแคลเซียมกรดกับแคลเซียมคาร์บอเนตที่เพื่อนเมื่อกี้บอกว่าคือเช่นมาฝนกรดผ่านหินปูนใช่ไหมคะนั่นคือปฏิกิริยาระหว่างกรดกับสารประกอบคาร์บอเนตนั่นเองนะคะก็คือผ่านชั้นของหินปูนต่างๆตรงนี้ภูเขาหินปูนนะทำให้เกิดหินงอกหินย้อยดังนั้นหนูจะเขียนประโยชน์ข้อนี้ก็ได้ประโยชน์นะคะจากปฏิกิริยาเคมีระหว่างหนูต้องเขียนเลยนะว่าระหว่างกรดกับแคลเซียมคาร์บอเนตนะคะในหนังสือก็มีนะแคลเซียมคาร์บอเนตปฏิกิริยาที่ 5.5 นะคะเปิดดูเลยนะทำให้เกิดหินงอกหินย้อยประโยชน์คือทำให้ทัศนียภาพที่สวยงามและส่งเสริมการท่องเที่ยวนี่คือประโยชน์จากกรดและแคลเซียมคาร์บอเนตทำให้เกิดหินงอกหินย้อยเกิดขึ้นนั่นเองนะคะทำให้ได้ถ้ำที่สวยงามเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะคะให้เขียนลงไปเลยในข้อที่8นะแบบว่าข้อที่8อยู่นะสรุปประโยชน์ลงไปนะคะนี่คือประโยชน์อีกอันหนึ่งนะจากปฏิกิริยาเคมีนะคะอันนี้แหละให้เข้ากล้องแก้ตัวค่ะลูกเพราะว่าเมื่อกี้นะอันนี้แหละปฏิกิริยาที่เข้ากล้องพูดถึงที่เรียนไปเมื่อคาบที่แล้วปฏิกิริยาระหว่างกรดกับอะไรนะเมื่อกี้ที่หนูตอบก่อนแรกเยี่ยมมากนะคะผ่านเข้ากล้องผ่านค่ะปฏิกิริยาระหว่างกรดกับเบสนะคะปฏิกิริยาระหว่างกรดกับเบสมีประโยชน์ไหมมีประโยชน์ไหมคะพราวลูกปฏิกิริยาระหว่างกรดกับเบสมีประโยชน์ไหมลูก
ดาวค่ะดาวค่ะค่ะค่ะมีประโยชน์ไหมคะปฏิกิริยาระหว่างกรดกับเบสลูกมีไหมมีค่ะมีเช่นอะไรอ่ะเช่นดูหน้าสไลด์ตรงนี้หน้าสไลด์ที่ไม่น้อยโชว์อยู่ตรงนี้เอามาทำอะไรได้บ้างอะไรนะลูกยาลดกรดโอเคเยี่ยมมากเลยนะคะปฏิกิริยาระหว่างกรดกับเบสนะคะสามารถเอาสมมติว่านักเรียนทานข้าวไม่เป็นเวลานะคะดังนั้นเนี่ยมันจะมีกรดไฮโดรคลอริกเนี่ยเรามากัดกระเพาะหรือบางคนแทนทานอะไรนะน้ำอัดลมแทนน้ำเราเรียนมาแล้วเมื่อคับที่แล้วเนาะว่ามันกัดกระเพาะเราแน่นอนถ้าเราทานไปเยอะเพราะมันมีสมบัติเป็นกรดถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยเราจะเอาเบสมาทำให้มันเกิดความสมดุลหรือความบาลานซ์ดังนั้นเนี่ยปฏิกิริยาระหว่างกรดกับเบสก็เกิดขึ้นเช่นเอามาทำเป็นยาลดกรดในกระเพาะอาหารนะคะหนูเขียนลงไปเลยอันนี้ก็คือเป็นประโยชน์อีกด้านหนึ่งนะยาลดกรดในกระเพาะอาหารนะคะเป็นเบสนะคะเอามาช่วยยุดลดกรดในกระเพาะอาหารนะคะก็คือในกรณีที่เป็นโรคกระเพาะอาหารหรือกินมากเกินไปท้องอืดท้องเฟ้ออย่างเช่นเมื่อวานไทมุกหรืออปปอนะหรือดีนะที่ตอบว่าไปห้องพยาบาลนะคะไปขอยาที่ครูจ้อยนะใช่ไหมอันนี้ก็คือประโยชน์อันหนึ่งนะคะเด็กๆเลือกวิเคราะห์เลยนะคะเขียนลงไปบางคนเขียนได้สองแล้วเขียนสามเพิ่มก็ได้นี่คือประโยชน์จากปฏิกิริยาเคมีนะคะอีกอันหนึ่งสามแล้วนะหรือปฏิกิริยาเคมีเช่นอันนี้ก็คือระหว่างลักษณะของดินที่มันมีสมบัติเป็นกรดอธิบายไปเมื่อคาบที่แล้วเนาะนะคะแล้วเราจะมีวิธีการทำอย่างไรนะคะเช่นประโยชน์ทางด้านการเกษตรนะคะเอาความเป็นด่างเนี่ยไปใส่ในกรดเช่นดินเป็นกรดเราก็เอาความเป็นเบสหรือความเป็นด่างก็คือปูนขาวนี่นะคะไปโรยนะคะไปโรยในดินนะคะก็คือทำให้ดินมันมีสมบัติเป็นกรางนี่คือประโยชน์อีกอันนึงนั่นเองนะคะเด็กๆเขียนลงไปใครจะชอบประโยชน์ด้านนี้หนูเขียนลงไปลูกเสร็จแล้วก็คือพร้อมส่งได้เลยนะคะนี่คือประโยชน์อีกด้านหนึ่งนะคะทางด้านการเกษตรในหัวข้อที่4นะประโยชน์ข้อที่4นะคะเขียนได้มากกว่านี้นะให้ยกตัวอย่าง2แต่ใครเขียนได้3ได้4มันก็คือจะจำได้นะเช่นใช้ปูนมวลนะคะลดความเป็นกรดของดินนะคะหรือใช้ปูนขาวธรรมดาก็ได้ถ้าปูนมูปูนมานขอโทษนะคะ CaCO3 แคลเซียมคาร์บอเนตนะคะแต่ถ้าเป็นปูนขาวก็คือน้ำปูนใสที่เอามาแช่เป็นน้ำปูนนะคะตรงนี้ก็คือเอาไปเทลงในดินได้มันก็จะทำให้ดินเป็นกลางนี่คือประโยชน์ด้านการเกษตรมีอย่างอื่นอีกไหมประโยชน์โดยรวมๆอีกก็จะมีเช่นเอามาผลิตเป็นสารเคมีต่างๆนะคะปฏิกิริยาเคมีเอาสารหนึ่งบวกกับสารของได้สารอันใหม่เช่นการผลิตเอทานอลนะคะโดยการหมักน้ำตาลด้วยยีสต์เห็นไหมคะเอทานอลต่างๆนะคะซึ่งก็จะเป็นทางเลือกหนึ่งถูกไหมคะอันนี้ก็คือเป็นประโยชน์เช่นหนูก็เขียนว่าผลิตสารเคมีโดยผลิตเอทานอลโดยการหมักน้ำตาลด้วยยีสต์หนูก็เขียนลงไปเลยค่ะข้อนี้ก็จะสั้นหน่อยนะคะนี่คือเป็นประโยชน์ที่ได้จากการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะประโยชน์ข้อที่5นะคะประโยชน์ข้อที่5ต่อไปนะคะมีอีกไหมน่ะเมื่อกี้เราพูดถึงประโยชน์ถูกไหมคะมีใครไม่ทันไม่เอ่ยมีใครไม่ทันไหมมีใครไม่ทันเปิดไมค์ค่ะนับ1นับ2นับ3ทุกคนทันนะโอเคนะคะทีนี้นอกจากประโยชน์แล้วถามว่ามันมีผลกระทบไหมมันมีโทษไหมมีอยู่แล้วถูกไหมคะเราเรียนเรื่องปฏิกิริยาไปแล้วเราจะเห็นว่าปฏิกิริยาพวกนี้มันมีส่วนที่ทำให้เช่นอาจจะมีผลกระทบต่อร่างกายเช่นการเกิดฝนกรดถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยประโยชน์แต่ละส่วนนั้นเนี่ยนะคะมันเกิดอะไรขึ้นบ้างอันนี้เราเรียนมาแล้วเช่นนะคะการเกิดฝนอะไรคะการเกิดฝนกรดถูกไหมคะอาจจะทำให้สังกะสีอะไรต่างๆเนี่ยเกิดการผุก่อนอันนี้ไม่ได้มีในตัวแบบฝึกหัดนะคะเด็กๆฟังนะคะอันนี้คือผลกระทบเช่นการเกิดปรากฏการเดินกระจกนะคะแนวข้อสอบจะมีประมาณนี้นะคะว่าเกิดจากอะไรเกิดจากสาร CFC ต่างๆอยู่ในชั้นบรรยากาศฝนตกลงมาผ่านชั้นทำให้เป็นฝนกรดเกิดขึ้นนั่นเองนะคะนี่คือผลกระทบหรือผลกระทบทำให้เกิดโรคเป็นไงคะดีลูกผลกระทบการเกิดภาวะเรือนกระจกทำให้โลกของเราเป็นยังไงลูกดีนค่ะ
โลกร้อนเนาะค่ะอ่าโลกร้อนโลกร้อนนะคะน้ำแข็งเป็นไงโลกน้ำแข็งก็โลกเริ่มทำไมถ้าโลกมันร้อนนะลูกละลายค่ะละลายใช่ไหมแล้วผลกระทบละถ้าสมมติน้ำแข็งละลายผลมันกระทบคืออะไรอะตอบหน่อยอีกหน่อยนึงลูกเป็นไงคะน้ำในมหาสมุทรเป็นไงคะน้ำในมหาสมุทรเป็นไงเมื่อน้ำแข็งละลายละมันจะท่วมโลกครับค่ะใช่มันก็จะท่วมโลกคือเอาง่ายๆก็คือน้ำปริมาณน้ำมันก็จะมีมากขึ้นถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยเมื่อปริมาณน้ำมากขึ้นเราจะเห็นว่าอย่างเราสังเกตได้ชัดเลยอ่ะบางทีบริเวณปากอ่าวอะไรพวกนี้นะคะมันก็จะมีการล้นในขอบเขื่อนต่างๆอย่างที่เราเห็นทั้งๆที่มันไม่ได้เกิดฝนเลยเหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือเป็นสภาวะหนึ่งนั่นเองนะคะโอเคเยี่ยมมากเลยนะคะที่มีคนช่วยตอบต่อไปดังนั้นเนี่ยทำให้เกิดโลกร้อนต่างๆขึ้นมานะคะเราเรียกว่า global นะคะ warming นั่นเองก็คือโลกร้อนนะคะเกิดจากชั้นบรรยากาศของเรานะคะหรือผลกระทบเมื่อนะคะเราจะเห็นว่าเมื่อเราเห็นชั้นบรรยากาศเนี้ยมันโดนทำลายมันก็จะทำให้เป็นไงคะภาวะกระจกตรงเนี้ยนะคะมันจะมีเขาเรียกอะไรมีรูโหว่โดนทำลายโอโซนโดนทำลายก็จะเป็นเหมือนแบบรูบุโบเหมือนเสื้อเราขาดอะค่ะแล้วมันเหมือนแสงส่องได้มันก็จะผ่านเข้ามาทำให้เราอาจจะเป็นโรคผิวหนังก็ได้โรคมะเร็งก็ได้นะคะดังนั้นเนี่ยแก๊สโอโซนถูกทำลายไม่ดีถูกไหมอากาศมันก็จะร้อนขึ้นนะคะมันผ่านเลยอะปกติเราอยู่ได้นะคะสัมผัสแสงแดดอุลตราไวโอเลตได้เพราะว่าโอโซนมันทำไมอยู่กับเบสมันยังไม่ถูกทำลายครับมันยังโอโซนไม่ถูกทำลายโอโซนมันยังกั้นเราอยู่ถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยมันก็จะไม่เกิดอันตรายนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่มันผิวหนังเราได้รับมากๆเนี่ยเป็นไงคะอเล็กผิวหนังชาวนาชาวไร่ถอดเสื้อทำนาบ่อยๆหนูคิดว่าชาวนาจะเป็นโรคอะไรเมื่อรับแสงเยอะๆค่ะเล็กผิวหนังโดนแดดบ่อยๆมะเร็งผิวหนังเหรอครับใช่ครับมันจะเป็นเม็ดๆบางทีเป็นผุพองอ่ะแล้วเรียกว่าเป็นมะเร็งที่ผิวหนังก็คือแสงแดดมันจัดมันจ้าเกินไปนะคะดังนั้นเนี่ยนะมันก็จะทำให้เป็นมะเร็งที่ผิวหนังด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยยิ่งถ้าใครไม่ค่อยได้สัมผัสเวลาเราเจอแดดนี่เราจะร้อนถูกไหมคะยิ่งถ้าแก๊สโอโซนถูกทำลายนะมันยิ่งจะผ่านเข้ามาง่ายมากเลยอันนี้ก็คือผลกระทบที่มันเกิดขึ้นนะลูกนะหรือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยนะเกิดจากการเผาไหม้ต่างๆที่เราพูดถึงเมื่อกี้มันมีประโยชน์อะแต่มันก็มีโทษเหมือนกันนะแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์คือเป็นแก๊สที่ได้จากกระบวนการเผากระบวนการอะไรนะการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์คะปาวานครับปาวานครับแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์เกิดจากการเผาไหม้สมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ลูกเผาไหม้ไม่สมบูรณ์เยี่ยมมากครับเกิดจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงที่ไม่สมบูรณ์นะคะมันทำให้เกิดแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์แล้วถ้าเราหายใจเข้าไปแล้วจะทำให้ออกซิเจนเนี่ยนะคะไม่ได้ไปอยู่ในเม็ดเลือดแล้วแต่มันจะเป็นแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์แทนนะคะถ้ารับเข้าไปเยอะๆก็คืออาเจียนเวียนหัวนะคะแล้วอาจจะแบบว่าช็อกได้นั่นเองอันนี้ก็ต้องระวังแล้วนอกจากนั้นก็จะเป็นแก๊สออกซิเจนถูกไหมคะโทษแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งทำหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนแก๊สอยู่แล้วทำให้เลือดเราเรียนมาทำให้เลือดแดงเป็นเลือดดำเป็นเลือดแดงนะคะตรงนี้มันก็คือผลกระทบนั่นเองนะที่มันเกิดขึ้นดังนั้นเราก็ต้องดูแลเราก็ต้องป้องกันตัวเองนะคะอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งหรือฝนกรดอันนี้เราเรียนมาแล้วเนาะผลกระทบฝนกรดผ่านชั้นบรรยากาศนะคะทำให้ตกลงมาเนี้ยนะคะมันก็จะกัดก่อนหลังคาอะไรที่มันเป็นโลหะต่างๆผุพังถ้าโดนผิวหนังของเราเกิดอาการระคายเคืองนะคะอันนี้คืออันตรายนี่คือผลกระทบเหมือนกันที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีเช่นการเกิดฝนกรดนะคะเด็กๆมีในข้อสอบนะคะลูกหรือสุดท้ายเนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่นะสารกัมมันตรังสีต่างๆเช่นรังสีเอ็กซ์เรย์ใช่ไหมคะเวลาที่บางทีเรามีอะไรเกี่ยวเด็กๆอ่ะถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับช่องท้องอ่ะสมมติเขาจะเอ็กซ์เรย์ท้องอ่ะเขาจะเอาแผ่นอะไรบางอย่างมาปิดบริเวณตรงหน้าอกของเราให้สัมผัสเฉพาะตรงบริเวณท้องตรงบริเวณเนื้อเยื่อบริเวณหัวใจอะไรเนี่ยก็จะไม่ได้โดนสัมผัสนั่นเองนะคะนั้นเนี่ยหรือจะมีเสื้อหรือใส่กันเฉพาะด้านที่เราจะเขาเรียกอะไรนะที่เราจะเอ็กซ์เรย์อันนี้เพราะว่ารังสีบางอย่างมันจะไปยับยั้งการทำงานของเซลล์นอกจากประโยชน์เช่นอาจจะไปฆ่าเชื้อมะเร็งได้แต่บางทีโดนเยอะๆมันอาจจะไปยับยั้งเซลล์บางอย่างได้อันนี้ก็ต้องระวังมันมีทั้งประโยชน์แล้วก็โทษนะคะถ้าโทษก็คือทำลายเนื้อเยื่อทำลายเซลล์ทำลายอวัยวะ
ประโยชน์ก็คือการฉายรังสีต่างๆอะไรพวกนี้หรือเอามาทำเป็นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อันนี้คือประโยชน์ของธาตุกัมมันตรังสีนะลูกมีทั้งประโยชน์แล้วก็โทษอันนี้จำไว้ด้วยนะอ่ะสุดท้ายเราจะเห็นว่าการใช้ประโยชน์ต่างๆเยอะแยะมากมายเลยเนี่ยมันจะมีทั้งข้อดีข้อเสียนะแล้วก็อันตรายต่อตัวเองแล้วนั้นเนี่ยเราจะใช้สารเคมีอะไรต่างๆเหล่านี้ให้ปลอดภัยเราต้องสังเกตจากอะไรถูกไหมคะสิ่งที่เราควรจะสังเกตเราดูที่ฉลากถูกไหมอันนี้เราเรียนมาแล้วเนาะอาจจะอยู่ในวิชาการงานก็ได้นะคะเราดูวิธีการใช้ดูฉลากดูว่ามันผ่านอย.อะไรไหมต่างๆเหล่านี้มันก็จะทำให้ชีวิตเรานั้นปลอดภัยนั่นเองนะอันนี้ก็คือฝากไว้เลยนะคะอ่ะทีนี้โอเคเนาะเด็กๆ เปิดมาแบบฝึกหัดปรนัยค่ะหน้า214นะลูกอ่ะเปิดมาเลยค่ะเด็กๆเตรียมประกานะคะในการวิเคราะห์เราอาจจะซักได้ซัก 3-4 ข้อก็ยังดีนะคะเราจะนำทำสักประมาณเราดูข้อที่1ค่ะลูกข้อที่1มาช่วยกันวิเคราะห์ค่ะดูโจทย์นะข้อที่1โจทย์อาจจะยาวหน่อยหนูก็จะเจอลักษณะแนวข้อสอบประมาณนี้นะลูกจากการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้ A แนฟทาลีนก็คืออะไรแนฟทาลีนคืออะไรลูกอะไรประวานแนฟทาลีนคืออะไรจำได้ไหมแนฟทาลีนใครตอบได้เปิดไมค์ค่ะแนฟทาลีนคืออะไรได้มั้ยเปมมาเนปทาลีนคืออะไรจำได้มั้ยเนปทาลีนคืออะไรที่เราเอามาโยนตามตู้ตามอะไรอ่ะลูกเหม็นนะครับโอ้โหต้องใบ้ด้วยนะลูกเหม็นใช่มั้ยนะคะคือลูกเหม็นมันมีเป็นสถานะเป็นของแข็งถูกมั้ยพอมันละเหิดหรือเปล่ามันก็เลยกลายเป็นแก๊สถูกไหมคะดังนั้นจากการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้แนฟทาลีนเป็นของแข็งแล้วก็กลายเป็นแก๊สแก๊สไฮโดรเจนกับออกซิเจนเป็นน้ำบวกกันเป็นน้ำแก๊สไฮโดรเจนรวมกับไฮโดรเจนเป็นแอมโมเนียข้อใดจัดเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเราเรียนมาแล้วเปลี่ยนแปลงทางเคมีกับกายภาพจำได้ไหมเอ่ยคิดว่าข้อไหนเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีดังนั้นเนี่ยA หรือ B B หรือ C อ่ะข้อ2ครับเบ็ดบอกข้อ2นะคะ B และอะไรนะ B และ C ครับ B และ C นะคะมีปรางครับปรางคิดว่าเป็นข้อไหนเบ็ดบอกว่า B และ C ค่ะข้อ2ปรางค่ะข้อ2ค่ะข้อ2เหมือนกันนะหนูก็บอกว่าเป็นข้อ2นะคะโอเคนะคะเรามาดูข้อ2เยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆกาลงไปนะคะข้อนี้คือนะคะข้อที่2นะคะก็คือ B กับ C นะคะแต่ A ก็คือเป็นการเปลี่ยนทางกายภาพนะคะจัดเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพต่อไปข้อที่2ค่ะการเปลี่ยนแปลงข้อใดจัดเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพวิเคราะห์เทกรดลงหินแล้วเกิดฟองนำพืชนำออกซิเจนเข้าไปในระบบการหายใจเพื่อได้รับแสงสว่างแล้วนำไปสร้างอาหารการรวมเป็นเนื้อเดียวของตัวทำละลายและตัวถูกละลายข้อใดเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพไข่มุกลูกไข่มุกไข่มุกค่ะหนูคิดว่าเป็นข้อไหนลูกคิดว่าข้อไหนคะข้อ3ค่ะข้อ3คือเพื่อได้รับแสงสว่างแล้วนำไปสร้างอาหารก็คือกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงใช่ไหมโชกุนครับโชกุนคิดว่าเป็นข้อไหนครับโชกุน1คิดว่าเป็นข้อไหนลูกเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพดีนบอกว่าข้อ3หนูคิดว่าเป็นข้อไหนคะโชกุนตอบข้ออะไรนะคิดอยู่ครับข้ออะไรนะข้อ4เหรอข้อคิดน่าจะข้อ3ครับหนูก็เลือกข้อ3ใช่ไหมคะ3ทั้งคู่เรามาดูว่า3ทั้งคู่ถูกหรือเปล่าข้อ4อีกทีเบสว่าอะไรข้อ4ครับข้อ4โชกุนข้อ3ดีนข้อ3มาดูค่ะ
ข้อที่4เก่งมากค่ะข้อที่4นะคะเพราะว่าเพื่อสร้างอาหารตรงนี้ก็คือเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีไงคะได้น้ำตาลกลูโคสไงลูกออกซิเจนเข้าไปในการหายใจก็จะคือจะทำให้เลือดแดงทำให้เกิดกระบวนการหายใจถูกไหมเทกรดเกิดฟองแก๊สนี่คือทางเคมีอยู่แล้วดังนั้นข้อนี้ก็คือรวมตัวกันเป็นเช่นน้ำตาลกับน้ำเนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะคะดังนั้นข้อนี้คือข้อที่4นะคะต่อไปค่ะข้อที่3ลูกข้อที่3โซเดียมไฮดรอกไซด์นะคะก็คือโซดาไฟนะคะทำปฏิกิริยากับกรดไฮโดรคลอริกก็คือกรดเกลือได้ผลิตภัณฑ์เป็นเกลือโซเดียมคลอไรด์และน้ำจะเกิดปฏิกิริยานี้กี่กรัมจะเกิดกี่กรัมอันนี้นะคะมันอาจจะลึกไปหน่อยเดี๋ยวเรามาดูข้อนี้พร้อมๆกันนะคะข้อที่3ลูกข้อที่3เราจะเห็นว่าจะได้ก็คือตัวนี้ได้โซเดียมไฮดรอกไซด์80กรัมถูกไหมแล้วก็ได้กรดไฮโดรคลอริกเท่าไหร่คะ73กรัมตัวนี้นะเท่ากับก็คือเหมือนแปรสมการธรรมดารวมกันได้ 171x ก็คือเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ36คือเอาไปทำไมข้อนี้เอาไปทำไมคะทำไมได้คำตอบถึงเป็น36ใครตอบได้ทำไมคะทำไมถึงได้36ได้ไหมเบสคิดสิได้ไหมคะใครคิดเร็วว่าไงเงียบนี่คือได้ยังคะทุกคนต้นได้ยังทำไมถึง x เท่ากับ36อ่ะย้ายค่ากับ80บวก73แล้วก็เอาไปลบกับ117ถูกเอาย้าย x ตัวนี้คือถ้า x ตัวนี้เท่ากับ36ก็คืออะไรย้ายข้างย้ายยังไงอะคะเมื่อกี้เอาใหม่ซิต้นนี้ใหม่เอาใหม่อีกทีค่ะลูก1 2 3เสียงดังๆหน่อยลูกทำไงนะย้ายอะไรมานะเอาอะไรลบอะไรเอาอะไรลบอะไร80บวก700 80บวก73ได้เท่าไหร่ครับแล้วเท่าไหร่8 7 2 14ใช่ไหม10 8 7 2 14เป็น15แล้วก็เอา1 5 3ลบออกจาก1 7 7ใช่ไหมคะได้เท่ากับเท่าไหร่36นั่นเองนะคะเด็กๆเงียบเลยพอเจอตัวเลขเงียบเลยดังนั้นข้อนี้คือเท่ากับ36กรัมนั่นเองนะคะที่ต้นพูดนั่นแหละโอเคข้อที่4ลูกเหลืออีก2นาทีข้อที่4นะคะอีกข้อหนึ่งเดี๋ยวที่เหลือเด็กๆไปทำเองข้อใดเป็นปฏิกิริยาเคมีแบบคลายความร้อนการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงการเทโซเดียมไฮดรอกไซด์ลงในน้ำและอุณหภูมิสูงขึ้นกว่าเดิมเทสาร A รวมกับสาร B นะคะได้สาร C เมื่อจับดูแล้วรู้สึกเย็นกว่าเดิมข้อนี้คืออ่ะเราข้อไหนคะต้นเลยละกันลูกข้อนี้คือต้นตอบว่าผมชอบแค่นี้นะครับค่ะตอบว่าข้อ A B C หรือ A B สามครับตอบสามข้อ C เหรอคะครับตอบ C ครับต้นตอบ C เรามาดูนะคะว่าข้อนี้ก็คือว่าอันไหนคือแบบคลายความร้อนเฉลยข้อ A การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนะคะเป็นปฏิกิริยาการคลายความร้อนนะคะโอเคนะดังนั้นเนี่ยกลับเข้าสู่หน้าหลักเราทำไปได้เราช่วยกันวิเคราะห์ไปได้4ข้อดังนั้นเหลืออีกเท่าไหร่คะเหลืออีก10ข้อนะคะไม่ใช่สิเหลืออีก6ข้อหนูไปวิเคราะห์เพิ่มมาหนูไปหาคำตอบเพิ่มมานะคะแล้วก็ส่งมาเลยนะเรียบร้อยแล้วแบบฝึกหัดเมื่อกี้คือข้อที่8ข้อ1ถูกไหมแล้วก็ทั้งหมดช้อยอีก10ข้อทำเสร็จแล้วส่งมาเลยแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาตอบ6ข้อที่เหลือนะคะเด็กไปทบทวนเนื้อหาเพิ่มเติมมานะแล้วไม่เข้าใจตรงไหนสามารถแชทไลน์ถามได้เลยนะคะเด็กๆจะได้ทำความเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าตรงนี้มันคืออะไรนะคะเดี๋ยวครูจะตอบให้นะดังนั้นเด็กๆไปทำที่เหลือให้ครบนะคะแล้วเก็บงานเก่าให้ครบด้วยโอเคเด็กๆวันนี้เอาไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะลูก
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเลยสวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะอย่าลืมไป